ีเรื่องที่ชาวบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์เขารวมตัวกันประมาณ10กว่าคนนะครับมาร้องทุกข์และก็ร้องเรียนกับสื่อครับจากกรณีที่เขาเนี่ยได้มีการฝากเงินไปยังสถาบันการเงินประจำชุมชนของตัวเองแต่ปรากฏว่าพอจะถอนเงินออกมาเนี่ยกลับถอนไม่ได้ฝั่งของสมาชิกสถาบันการเงินเนี่ยให้ข้อมูลว่ายังไม่มีเงินนะครับเพราะว่ามีลูกหนี้ยังไม่จ่ายเงินเข้ามายังกองทุนหมู่บ้านก็ทำให้เขาเนี่ยหาทางออกกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแฉทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับที่บริเวณศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในตำบลนามนจังหวัดกาฬสินธุ์กลุ่มชาวบ้านจากตำบลหลักเหลี่ยมราว10คนซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินประจำชุมชนได้รวมตัวกันลงชื่อเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่ไม่สามารถถอนเงินฝากออกมาใช้ได้หลังประธานกรรมการของสถาบันการเงินไม่ยินยอมให้ถอนเงินต้นที่ขัดกับระเบียบที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกว่าสามารถถอนเงินออกมาได้ตลอดเวลาเรื่องนี้ชาวบ้านที่ไปฝากเงินกับสถาบันการเงินของหมู่บ้านเนี่ยผู้ชมก็มีตั้งแต่รายละประมาณ 50,000 บาทสูงสุดก็คือหลักล้านบาทนะครับแต่พอจะถอนเงินเนี่ยฝั่งของสถาบันการเงินเขาชี้แจงว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ถอนเงินไปได้เพราะไม่มีเงินนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือจะให้ดอกเบี้ยประจำเดือนตกประมาณร้อยละ50สตางค์ต่อเดือนนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินที่ฝากเอาไว้แต่ยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยแหละฮะจำเป็นเดือนร้อนเลี้ยงเงินเนี่ยจ้าไปถอนยังไงก็ว่าบ่มีให้กันลบมิตรว่ารอรอไปยังไงก็บ่ได้จักเทียมเนี่ยจ้าเพิ่นมาฝากเพื่อถอนอันจำเป็นมาถอนได้ประเทศนี้ไปถอนยังไงก็มิตรว่ารอรอบ่ให้ได้ได้แต่ดอกเบี้ยแม่จ้ามิตรว่าอันเจ้าเนียนบ่ทันได้มาส่งสมที่ยืมไปแม่จ้าแต่พุ่นล่ะจ้าแต่อันเข้าขึ้นเล่าแล้วเพิ่นให้แค่หมื่นเดียวนึงยังเดือดร้อนที่ได้เอาเงินไปฝากในสถาบันชุมชนแล้วก็มันเบิกบ่ได้มีเงินอยู่500,000หาจ้าเดี๋ยวนี้เบิกบ่ได้แล้วก็มีแนวสิใช้ต้องการหลายอย่างแต่ว่าไปหาเพิ่นยังได้เพิ่นก็มีแต่บอกว่ารอไปก่อนแต่ว่าเพิ่นอื่นไปปัดซุ้มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ไปให้ไปเข้าคิวไว้แต่ไปถามยังได้ก็มีแต่ว่าบ่มีจ้าก็สิให้เฮ็ดจังได๋จังสิได้เงินคืนแม่จ้าอยากได้ไปใช้งวดรถก็บ่ได้ก็เสียเครดิตไปหมดเดี๋ยวนี้เพราะว่าเก็บเงินไว้ว่าสิไว้ถ้าใช้จ่ายก็บ่ได้ใช้จ่ายอีหยังเพราะว่าไปถอนก็บ่ได้แม่จ้าแต่ก่อนน่ะเพิ่นให้100 ละบาทต่อเดือนแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นให้150ต่างจ้าเพิ่นว่าซุมายืมนั่นขอร้องลงขอร้องว่าดอกมันสูงเพิ่นก็เลยขอลงแม่จ้าก็เลยประชุมกันกับไทบ้านก็ยินยอมแต่บัดนี้มันหันถอนบ่ได้แม้จะเดือดร้อนไปหมดบ้านหลายคนอยู่จะเพิ่นว่าเงิน20กว่าล้านพุ่นล่ะชาวบ้านเล่าว่าทางกองทุนขอให้รอต่อไปอีกนิดเนื่องจากตอนนี้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเพราะเก็บเงินจากลูกหนี้เก่าเข้ามาไม่ได้โดยทุกคนมองว่าไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ฝากเงินไว้ยามจำเป็นชาวบ้านที่มาร้องทุกข์กันในวันนี้ส่วนใหญ่ต้องการนำเงินที่เก็บเอาไว้มาใช้จ่ายในครัวเรือนและชำระหนี้สินต่างๆทำให้ขณะนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนและต้องการให้หน่วยงานหาทางออกให้ได้โดยเร็วชาวบ้านต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเสียงสะท้อนนะครับฝากไปถึงท้องถิ่นหมู่บ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการตรวจสอบที่มาที่ไปและหาวิธีแก้ไขให้กับพวกเขาด้วยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์วอลลิกไว้ณที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23และเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกครับ